ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยวันนี้จะพูดถึงวิมุตติมรรคนะฮะก็มันผ่านมาแล้ว3ปริเฉดคือศีลแล้วก็คราวที่แล้วพูดถึงทุดงควัตร13คราวนี้บทที่4ปริเฉดที่4เนี่ยเรื่องสมาธิปริเฉดนะครับเริ่มเลยนะครับคือลักษณะของวิมุตติมรรคเนี่ยจะเป็นลักษณะการถามตอบนะฮะคล้ายๆกับวิสุทธิมรรคถามว่าบัดนี้เมื่อได้บำเพ็ญทุดงและบรรลุถึงฐานะอันยอดเยี่ยมแล้วโยคีผู้สำรวมอยู่ในปาริสุทธิศีลควรทำอะไรคำตอบเธอควรบำเพ็ญสมาธิคำถามและอะไรคือสมาธิอะไรคือลักษณะลักษณะคือกิจปัจจุปฐานผลและอัตถฐานเหตุอันใกล้ของสมาธิใครบำเพ็ญสมาธิอะไรคือความแตกต่างระหว่างฌานวิโมกสมาธิและอนุปุพพวิหารธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดสมาธิมีจำนวนเท่าไหร่ธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในสมาธิมีจำนวนเท่าไหร่สมาธิมีอนิสงส์เท่าไหร่อะไรคือปัจจัยเกื้อหนุนแก่สมาธิสมาธิมีกี่ประเภทอะไรคือการทำสมาธิให้ปรากฏนะฮะอันนี้ก็เริ่มด้วยคำถามแล้วก็จะมีคำตอบตามมานะครับความหมายของสมาธิตอบนะสมาธิหมายความว่าโยคีมีจิตบริสุทธิ์บากบั่นมั่นคงประกอบด้วยธรรมที่มีความสงบเป็นอานิสงส์และเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านนี้เรียกว่าสมาธิอีกอย่างหนึ่งสมาธินั้นหมายถึงความไม่ยอมให้จิตของตนลู่ไปกับตามแรงพายุคือราคะเปรียบได้กับเปลวแห่งประทีปที่สว่างจ้าอยู่ด้านหลังพระราชวังในพระอภิธรรมท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าสิ่งที่ทำให้จิตดำรงมั่นดำรงอยู่ด้วยดีตั้งดิ่งแน่แน่ไม่ซัดสายไปไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกรบกวนสงบไม่ถูกอารมณ์ยึดไว้ทำให้สมรรถนะและพลังแห่งสมาธิเข้มแข็งขึ้นเรียกว่าสมาธิลักษณะเป็นต้นแห่งสมาธิคำถามอะไรเป็นลักษณะลักษะปัจจุปฐานและปัจจัฐานแห่งสมาธิคำตอบความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นลักษณะแห่งสมาธิการครอบงำความโกรธได้เป็นลักษณะก็คือกิจความสงบนิ่งแห่งจิตเป็นปัจจุปฐานคือผลความไม่ประกอบด้วยกิเลสและจิตที่บรรลุความหลุดพ้นเป็นสมาธิคำถามต่อมาใครคือผู้บำเพ็ญสมาธิคำตอบคือบุคคลผู้ดำรงจิตและเจตสิกไว้ในความสงบคงที่เปรียบเหมือนมือที่ถือตาช่างไว้อย่างมั่นคงฉะนั้นแม้การบำเพ็ญสติและวิริยะก็จัดเป็นสมาธิเปรียบเหมือนความเสมอราบเรียบแห่งน้ำน้ำมันในถ้วยฉะนั้นความคิดที่สงบราบเรียบเปรียบเหมือนพลังที่ปรับให้เสมอกันแห่งม้า4ตัวซึ่งเทียมเข้ากับรถเรียกว่าสมาธิสมาธินั้นเปรียบเหมือนการที่นายขมังธนูเอาใจจดจ่อความตรงดิ่งของลูกธนูเหมือนยาที่มีปฏิกิริยาต่อพิษร้ายเพราะมันกำจัดความขัดเคืองได้คำว่าฌานหมายถึงฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานอันนี้ตามในของพระสูตรนะครับคำว่าวิโมกหมายถึงวิโมก8คือบุคคลผู้มีรูปประสัญญาภายในพิจารณารูปภายนอกเป็นต้นคำว่าสมาธิหมายถึงสมาธิ3อย่างมีสมาธิที่มีวิตกและวิจารเป็นต้นคำว่าอนุปุพพวิหารหมายถึงอนุปุพพวิหาร9อย่าง
คำถามอะไรคือฌานคำตอบฌานคือเพ่งดูความคือสัจจภาวะเพื่อกำจัดความขัดเคืองทำจิตให้เป็นสุขสลัดทิ้งเสียซึ่งนิวรณ์บรรลุความหลุดพ้นทำจิตให้สงบราบเรียบทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยง่ายเพื่อได้รับความปล่อยวางเพื่อให้เกิดสมาธิและเพื่อให้บรรลุความหลุดพ้นความหลุดพ้นด้วยสมาธิหรือฌานก็เป็นวิคัมภนะวิมุตติอานิสงส์ที่เกิดจากสมาธิถามสมาธิมีอานิสงส์เท่าไหร่คำตอบสมาธิสามารถทำให้เกิดอานิสงส์4อย่างคืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน1เสวยอารมณ์ทุกอย่างด้วยความใคร่ครวญ1ได้โลกิยะอภิญญา1แล้วก็บรรลุมรรคผล1คำถามอะไรคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตอบบุคคลย่อมได้ความตั้งมั่นและหลุดพ้นจากบาปธรรมจิตของเธอย่อมเกิดปิติได้เสวยโลกุตตรสุขและอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเธอทำปิติอันเกิดแต่วิเวกให้เกิดขึ้นได้ความสงบและบรรลุมรรคผลตามลำดับพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าในการก่อนเราได้เป็นอาชีวกะไม่ได้เคลื่อนไหวหรือไม่ได้เปิดปากเลยเป็นเวลา7วันและ7คืนเรานั่งอยู่ในความสงัดอันเปี่ยมด้วยสุขนี้คือความหมายของคำว่าอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยสัจธรรมคำว่าเสวยอารมณ์ทุกอย่างด้วยความใคร่ควรหมายความว่าโยคีได้รับความตั้งมั่นและไม่ถูกอารมณ์ทั้งหลายกระทบกระทั่งเธอพิจารณาดูขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นเธอเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ดีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตพวกเธอจงรู้อย่างนี้คำว่าโลกิยะอภิญญาหมายความว่าโยคีเมื่อได้สมาธิแล้วพัฒนาปัญญินทรีย์คืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ทิพโสตหูทิพเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ทิพยจักขุมีตาทิพเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลผู้มีจิตประกอบด้วยสมาธิย่อมสามารถแปลงร่างของตนได้ตามปรารถนาเธอแสดงฤทธิ์ได้ในรูปแบบต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้คำว่าบรรลุมรรคผลหมายความว่าโยคีผู้มีจิตตั้งมั่นแม้ยังไม่บรรลุถึงขั้นแห่งอเสขะอเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วคือพระอรหันต์ก็จะไม่ตกต่ำแน่นอนเธอย่อมได้รับผลอันเป็นสุขเพราะอาศัยสมาธิบรรลุรูปฌานอรูปฌานและขั้นมรรคผลพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเราชนผู้บำเพ็ญปฐมฌานแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมได้ผู้ได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานทั้งหมดนั้นย่อมบังเกิดในรูปโลกและอรูปโลกสมาธิสามารถทำให้เกิดขึ้นอานิสงส์4ประการดังนี้แลนะครับอันนี้คืออานิสงส์ของสมาธิ4ประการต่อมาธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิคำถามธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในสมาธิมีจำนวนเท่าไหร่คำตอบมีจำนวน8อย่างคือราคะโทสะโกสัจฉะคือความเกียจค้านถินมิทะความง่วงเหงาซึ่งซึมอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ
วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยโมหะนิรปิติคือความไม่มีปิติแล้วก็นิรสุขคือความไม่มีสุขและอกุศลธรรมอื่นๆทั้งหลายล้วนเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในสมาธิธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคำถามธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิมีจำนวนเท่าไหร่คำตอบธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิมี8อย่างคือเนกขัมมะความหลีกออกจากกามอโทสะความไม่โกรธทิฏฐิความสุขสว่างอวิคกะเขปะความไม่ฟุ้งซ่านกุศลธรรมทั้งหมดวิจาระปโมทะคือความบันเทิงและธรรมที่ให้สัจจญาณเกิดขึ้นธรรมเหล่านี้เป็นเหตุแห่งสมาธิธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อสมาธิคำถามธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสมาธิมีจำนวนเท่าไหร่คำตอบธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสมาธิมี7อย่างคือศีลอภิรติคือความยินดียิ่งอินทรียสังวรคือการสำรวมทวารทั้ง6โภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในโภชนะการทานอาหารไม่เห็นแก่นอนทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาและที่อยู่ที่อาศัยอันเงียบสงัดทุกกะคือกะคือ2สมาธิ2ประเภทนะฮะคำถามคือสมาธิมีกี่ประเภทคำตอบสมาธิมี2ประเภทคือโลกิยะสมาธิ1โลกุตระสมาธิ1การได้เฉพาะซึ่งอริยผลเรียกว่าโลกุตระสมาธิสมาธิอื่นๆเรียกว่าโลกิยะสมาธิโลกิยะสมาธิยังประกอบด้วยความต่ำทรามเกี่ยวเนื่องด้วยสังโยชน์คือกิเลสร้อยรัดโยคะคือกิเลสกระทำให้ติดอยู่ในโลกเป็นโอคะห่วงกิเลสพันธนะคือเครื่องผูกแล้วก็นิวรณ์เครื่องกางกั้นความดีเป็นธรรมอันซามเป็นทุติทิฏฐิคือความเห็นซามเป็นอุปทานเป็นกิเลสอาสวะทำดังที่กล่าวมานั้นเป็นคุณสมบัติแห่งโลกิยะสมาธิธรรมที่ตรงกันข้ามจากนี้เป็นคุณสมบัติแห่งโลกุตระสมาธิอีกอย่างหนึ่งสมาธิมีอยู่2ประเภทคือมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิคำถามอะไรคือมิจฉาสมาธิคำตอบเอกคตาแห่งจิตที่เป็นอกุศลเรียกว่ามิจฉาสมาธิเอกคตาแห่งจิตที่เป็นกุศลเรียกว่าสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิควรละสัมมาสมาธิควรบำเพ็ญให้เจริญอีกอย่างหนึ่งสมาธิมี2ประเภทคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสมาธิใกล้จะแน่วแน่นี้เรียกว่าอุปจารสมาธิการกำจัดนิวรณ์นี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิต่อไปเป็นติกะสมาธิ3ประเภทนะฮะอันหนึ่งสมาธิมี3ประเภทคือสมาธิที่ยังมีวิตกและวิจารณ์1สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์1แล้วก็สมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์1คำถามอะไรคือสมาธิที่ยังมีวิตกและวิจารณ์เป็นต้นคำตอบปฐมฌานที่ยังมีวิตกและวิจารณ์เรียกว่าสมาธิที่ยังมีวิตกวิจารณ์ในทุติยฌานไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์จึงเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์ในฌานอื่นๆที่เหลือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เรียกว่าสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อันหนึ่งสมาธิมี3ประเภทคือสมาธิที่โยคีทำให้เกิดขึ้นพร้อมด้วยปิติ1สมาธิที่โยคีทำให้เกิดขึ้นพร้อมด้วยสุข1
แล้วก็สมาธิที่โยคีทำให้เกิดขึ้นพร้อมด้วยอุเบกขาหนึ่งปฐมฌานและทุติยฌานจัดเป็นสมาธิที่โยคีทำให้เกิดขึ้นพร้อมด้วยปิติตติยฌานจัดเป็นสมาธิที่โยคีทำให้เกิดขึ้นพร้อมด้วยสุขจตุตฌานเป็นสมาธิที่โยคีทำให้เกิดขึ้นพร้อมด้วยอุเบกขาอันหนึ่งสมาธิมี3ประเภทคือกุศลสมาธิ1กุศลวิปากสมาธิ1แล้วก็สัจจะสมาธิ1คำถามอะไรคือกุศลสมาธิคำตอบสมาธิอันเนื่องในรูปฌานและอรูปฌานที่ปฏิบัติโดยเสขบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาไม่ใช่พระอรหันต์ผู้ดำเนินตามอริยมรรคและปุถุชนเรียกว่ากุศลสมาธิสมาธิของเสขบุคคลผู้ดำรงมั่นอยู่ในอริยผลก็คือในรูปภูมิและอรูปภูมิและสมาธิของปุถุชนผู้กลับมาเกิดอีกในรูปภพและอรูปภพเรียกว่ากุศลวิบากสมาธิสมาธิในรูปภูมิและอรูปภูมิที่ปฏิบัติโดยท่านอาเสขะคือพระอรหันต์เรียกว่าสัจจะสมาธิต่อไปเป็นจตุกะสมาธิที่เป็น4ประเภทนะฮะจตุกะในที่1คือสมาธิในกามภูมิ1สมาธิในรูปภูมิ1แล้วก็สมาธิในอรูปภูมิ1สมาธิที่ไม่นับเนื่องในสมาธิเหล่านั้นอีก1ก็มี4ประเภทนะฮะในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและนอกเหนือจากนั้นการสละทิ้งนิวรณ์แต่ละอย่างในนิวรณ์5โดยธรรมที่เป็นข้าศึกกันและการรักษาไว้ซึ่งธรรมอันเป็นข้าศึกของนิวรณ์เรียกว่าสมาธิในกามภูมิฌาน4เรียกว่าสมาธิในรูปภูมิส่วนฌานในอรูปภูมิ4และกุศลวิบากเรียกว่าสมาธิในอรูปภูมิสมาธิที่นับเนื่องในมรรค4และผล4เรียกว่าสมาธิที่ไม่นับเนื่องในสมาธิเหล่านั้นอันหนึ่งในสมาธิมีปฏิปทาคือการปฏิบัติ4อย่างคือทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็คือปฏิบัติลำบากแต่ทั้งรู้ได้ชาด้วยอันที่สองทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วอันที่สามสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติสบายทั้งรู้ได้เร็วอันที่สี่สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าในปฏิปทา4ข้อนี้บุคคลผู้มีปฏิปทาข้อที่1มีราคะแรงกล้าผู้มีปฏิปทาข้อที่2มีราคะเบาบางผู้มีปฏิปทาข้อที่3มีอินทรีย์แก่กล้าและผู้มีปฏิปทาข้อที่4มีอินทรีย์อ่อนกำลังบุคคลผู้มีราคะแรงกล้าแต่มีอินทรีย์อ่อนกำลังการปฏิบัติย่อมเป็นไปด้วยความลำบากเธอได้สมาธิพร้อมด้วยความรู้แจ้งช้าบุคคลผู้มีราคะแรงกล้าและอินทรีย์แก่กล้าการปฏิบัติย่อมเป็นไปด้วยความลำบากเมื่อแม้กันนั้นเธอก็ได้สมาธิพร้อมด้วยความรู้แจ้งเร็วบุคคลผู้มีราคะเบาบางและมีอินทรีย์อ่อนกำลังการปฏิบัติย่อมเป็นไปด้วยความสะดวกแม้กระนั้นเธอได้สมาธิพร้อมด้วยความรู้แจ้งช้าบุคคลผู้มีราคะเบาบางและมีอินทรีย์แก่กล้าการปฏิบัติย่อมเป็นไปด้วยความสะดวกเธอได้สมาธิพร้อมด้วยความรู้แจ้งเร็วเพราะความแรงกล้าแห่งราคะบุคคลผู้มีราคะแรงกล้าจึงเอาชนะราคะได้ด้วยความยากลำบากเพราะเหตุนั้น
การปฏิบัติของเขาจึงเป็นไปด้วยความลำบากเพราะความอ่อนกำลังแห่งอินทรีย์บุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนกำลังจึงต้องปฏิบัติกรรมฐานด้วยความอุตสาหะเป็นเวลานานกระตุ้นพุทธิปัญญาที่เฉื่อยชาอยู่ให้ตื่นขึ้นเพราะเหตุนั้นเธอจึงชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อ่อนกำลังเพราะฉะนั้นปฏิปทาทั้งสี่เนี่ยถ้ามีราคะแรงกล้าก็ปฏิบัติยากที่จะทำให้กิเลสเบาบางต้องมีความลำบากนะฮะแต่ถ้ามีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยก็จะไปได้เร็วครับปฏิปทาอื่นๆก็พึงทราบโดยในนี้เช่นเดียวกันจตุกะในที่สองก็คือปริตตสมาธิปริตตารัมมณะก็คือสมาธินิดหน่อยมีอารมณ์นิดหน่อยน้อยประการที่หนึ่งอันที่สองปริตตสมาธิอัปปมานารัมมณะก็มีสมาธินิดหน่อยมีอารมณ์ประมาณไม่ได้อันที่หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออัปปมานะสมาธิปริตตารัมมณะก็คือสมาธิประมาณไม่ได้มีอารมณ์นิดหน่อยอันต่อมาคืออัปปมานะสมาธิแล้วก็อัปปมานารัมมณะก็คือมีสมาธิประมาณไม่ได้มีอารมณ์ประมาณไม่ได้มี4ประเภทคำถามอะไรคือปริตตสมาธิปริตตารัมมณะก็คือสมาธินิดหน่อยกับมีอารมณ์นิดหน่อยคำตอบก็คือสมาธิที่ไม่สามารถดำรงมั่นอยู่กับจิตและอารมณ์ที่อ่อนได้เหล่านี้เรียกว่าปริตตสมาธิปริตตารัมมณะคำถามอะไรคือปริตตสมาธิอัปปมานารัมมณะก็คือมีสมาธิน้อยมีอารมณ์ประมาณไม่ได้คำตอบสมาธิที่ไม่สามารถดำรงมั่นอยู่กับจิตและอารมณ์แรงได้เหล่านี้เรียกว่าปริตตสมาธิอัปปมานารัมมณะคำถามอะไรคืออัปปมานะสมาธิปริตตารัมมณะคือสมาธิประมาณไม่ได้มีอารมณ์น้อยนิดหน่อยคำตอบคือสมาธิที่สามารถดำรงมั่นอยู่กับจิตและอารมณ์ที่อ่อนได้เหล่านี้เรียกว่าอัปปมานะสมาธิปริตตารัมมณะต่อไปอะไรคำถามต่อมาอะไรคืออัปปมานะสมาธิแล้วก็อัปปมานารัมมณะก็คือสมาธิประมาณไม่ได้แล้วก็อารมณ์ก็ประมาณไม่ได้ด้วยคำตอบก็คือสมาธิที่สามารถดำรงมั่นอยู่กับจิตและอารมณ์ที่แรงได้เหล่านี้เรียกว่าอัปปมานะสมาธิกับอัปปมานารัมมณะจตุกะในที่3ฉันทะสมาธิ1วิริยะสมาธิ1จิตตะสมาธิ1และวิมังสาสมาธิ1ฉันทะสมาธิคือสมาธิที่บรรลุได้โดยอาศัยฉันทะมาพอใจนะฮะแล้วก็วิริยะสมาธิก็คือสมาธิที่บรรลุโดยอาศัยวิริยะคือความเพียรจิตตะสมาธิก็คือสมาธิที่บรรลุโดยอาศัยจิตจดจ่อนะฮะวิมังสาสมาธิคือสมาธิที่บรรลุโดยอาศัยวิมังสานะครับอิทธิบาท4ร่วมกับสมาธินะฮะ จตุกะในที่4คือสมาธิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุแต่สาวกบรรลุไม่สามารถบรรลุได้1สมาธิที่สาวกบรรลุแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้บรรลุ1แล้วก็สมาธิที่ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุและสาวกก็บรรลุด้วยสมาธิที่ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกต่างก็ไม่บรรลุ1ก็มี4ประเภทมหากรุณาสมาธิและยมกะปฏิหาริสมาธิเป็นสมาธิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุนะฮะมหากรุณาสมาธิกับยมกะปฏิหาสมาธิเป็นสมาธิที่พระผู้มีพระเจ้าบรรลุได้แต่ไม่ใช่สมาธิที่พระสาวกบรรลุได้นะฮะ
เสขิยะผลสมาธิเป็นสมาธิที่สาวกบรรลุได้ไม่ใช่สมาธิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุอนุปุพพวิหารสมาธิ9อย่างและอเสขิยะผลสมาธิเป็นสมาธิที่ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกต่างก็บรรลุอสัญญาสมาธิเป็นสมาธิที่ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกต่างก็ไม่ได้บรรลุนะฮะจตุกนัยที่5คือสมาธิที่เป็นเหตุแห่งความเกิดไม่ได้เป็นเหตุแห่งความดับ1แล้วก็สมาธิที่เป็นเหตุแห่งความดับไม่ได้เป็นเหตุแห่งความเกิด1แล้วก็สมาธิที่เป็นทั้งเหตุแห่งความเกิดและความดับ1แล้วก็สมาธิที่ไม่ได้เป็นทั้งเหตุแห่งความเกิดและความดับ1คำถามอะไรคือสมาธิที่เป็นเหตุแห่งความเกิดแต่ไม่ได้เป็นเหตุแห่งความดับคำตอบคือกามาวจระกุศลสมาธิและกามาวจระอกุศลสมาธิเป็นเหตุแห่งความเกิดไม่ได้เป็นเหตุแห่งความดับจตุราริยมรรคสมาธิคือสมาธิในมรรค4เป็นเหตุแห่งความดับไม่ได้เป็นเหตุแห่งความเกิดรูปาวจระและอรูปาวจระกุศลสมาธิของเสขบุคคลและสาธารณชนเป็นเหตุทั้งแห่งความเกิดและความดับอริยผลสมาธิและอารัมมณสมาธิไม่ได้เป็นทั้งเหตุแห่งความเกิดและความดับจตุกนัยที่6นะครับคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานความหลุดพ้นจากนิวรณ์5ความบริบูรณ์แห่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเรียกว่าปฐมฌานความพ้นไปจากวิตกและวิจารและความบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบ3อย่างที่เหลือคือปิติสุขเอกตาเรียกว่าทุติยฌานความพ้นไปจากปิติและความบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบ2อย่างที่เหลือคือสุขกับเอกคตาเรียกว่าตติยฌานความพ้นไปจากสุขและความบริบูรณ์แห่งอุเบกขาและเอกคตาเรียกว่าจตุตฌานต่อไปเป็นปัญจกะก็คือสมาธิ5ประเภทปัญจกะในที่1ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและปัญจมฌานการแบ่งสมาธิออกเป็น5ประเภทนี้แบ่งโดยอาศัยองค์ประกอบแห่งฌาน5อย่างเป็นพื้นฐานคือวิตกปิติแสงเป็นจากบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบในความบริบูรณ์อย่างที่เหลือคือวิจารปิติสุขเอกคตาเรียกว่าทุติยฌานความปราศจากวิตกวิจารและความบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบ3อย่างที่เหลือคือปิติสุขเอกคตาเรียกว่าตติยฌานความปราศจากวิตกวิจารปิติและความบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบ2อย่างที่เหลือคือสุขกับเอกคตาเรียกว่าจตุตฌานความปราศจากวิตกวิจารปิติสุขและความบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบ2อย่างคืออุเบกขาและเอกคตาเรียกว่าปัญจมฌานฌาน4และฌาน5คำถามเพราะเหตุไรท่านจึงแสดงไว้ทั้งฌาน4และฌาน5คำตอบเพราะว่าผลของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับบุคคล2ประเภทคือในทุติยฌานมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มคื
กลุ่มที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ไม่คือไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์หนึ่งแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจารณ์ในทุติยฌานนะฮะคำถามโยคี9คือส่งจิตจากปฐมฌานขึ้นสู่ทุติยฌานได้อย่างไรคำตอบคือโยคีนั้นพิจารณาเห็นความหยาบแห่งวิตกและวิจารณ์และความและรู้ความไม่เกื้อกูลหรือโทษแห่งวิตกและวิจารณ์แล้วลำดับนั้นเธอจึงก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานที่ไม่มีวิตกและวิจารณ์นี้คือวิธีการดำเนินไปในฌาน4ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเธอสามารถก้าวจากปฐมฌานขึ้นสู่ทุติยฌานโดยอิสระบุคคลนั้นพิจารณาเห็นความหยาบแห่งวิตกและรู้ความไม่เกื้อกูลแห่งวิตกเล็งเห็นความสภาพแห่งความเป็นอิสระของวิตกคันได้วิจารณ์นิดหน่อยแล้วเธอก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานนี้คือวิธีการดำเนินในฌาน5เพราะเหตุนั้นท่านจึงแสดงฌานไว้5อย่างปัจจกะในที่2คือสมาธิที่สมบูรณ์ด้วยองค์5คือปิติสุขสติโอภาสคือความสว่างและสมาหิตะจิตสัญญาคือความสำคัญหมายจิตที่ดำรงมั่นคำว่าปิติในที่นี้คือปิติในปฐมฌานและทุติยฌานนั่นเองคำว่าสุขก็คือสุขในตติยฌานคำว่าสติหมายถึงเจโตปริยญาณคือการกำหนดรู้ความคิดของผู้อื่นได้คำว่าโอภาสหมายถึงทิพยจักขุญาณคือความกำหนดรู้กระแสจิตที่ดำเนินไปอย่างมั่นคงนี้เรียกว่าสมาหิติหิตะจิตสัญญาปัญจกะในที่3คือสัมมาสมาธิที่เกี่ยวเนื่องด้วยอภิญญา5สมาธิ5สมาธิ5อย่างเหล่านี้เป็นผลแห่งปัจจุบันสุขและอนาคตสุขเกิดขึ้นเพราะปัญญาพิจารณาร่างกายคือกายานุปัสสนาต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสมาธินี้อันแรกคือสมาธินี้เป็นสมาธิที่ท่านพระอริยะทั้งหลายปฏิบัติและปราศจากราคะอันที่สองคือสมาธินี้เป็นธรรมที่บัณฑิตปฏิบัติข้อสามนี้เป็นสุขยอดเยี่ยมที่เกิดจากความสงัดและเป็นการบรรลุความสงบแม้สมาธินี้จะให้ความสำเร็จผลอันสูงสุดแต่ก็ยังเอาชนะความเกิดและความตายไม่ได้ข้อ 4สมาธิเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขและความสงบมากที่สุดเป็นธรรมที่ประกอบด้วยความสงบคือปัสสัทธิแต่ยังเอาความชนะความคิดว่าเป็นตัวตนคืออัตตาทิฏฐิที่เป็นเหตุแห่งความเกิดและความตายไม่ได้ข้อ 5สมาธินี้ดำเนินไปพร้อมกับสติและเป็นเหตุแห่งสติสมาธิและสติเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะปัญญาพิจารณาร่างกายตามกายานุปัสสนาอารมณ์แห่งฌานทั้งที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทั้งที่เป็นปริตารมณ์มัชฌิมารมณ์และมหคตารมณ์อันเป็นพรรณนาแล้วโดยนายดังกล่าวมาแล้วสมาธิแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพราะเหตุดังที่กล่าวมานั้นยิ่งไปกว่านั้นบัณฑิตพึงทราบว่าสมาธิทั้งหลายอาจแบ่งออกเป็น4กลุ่มโอ้อันนี้จบสมาธิปริเชตของสมาธิแล้วฮะมีแค่นี้ก็มีออกมาหลายในเลยนะก็บางในนี่เราไม่เคยฟังแล้วก็เพิ่งไม่ได้ยินในนี้นะฮะขอดูเวลานิดนึงไม่ทราบท่านสมาชิกจะมีอะไรหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาธิไหมฮะก่อนที่จะ
ไปขึ้นปริเฉดถัดไปที่เป็นกัลยาณมิตรปริเฉดนะฮะเพราะบางท่านสมาธิผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบฝึกสมาธิอันแรกคือเขาคงเล็งเห็นเรื่องความสงบนะแต่จริงแล้วสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่เป็นสมาธิเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสติสมัชัญญะด้วยคือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่แค่จิตนิ่งเฉยๆต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยถึงจะเป็นสัมมาสมาธิแล้วพระพุทธองค์เอาแค่ฌานที่4นะฮะแต่สามารถปกติฌานนี่มันขึ้นจากรูปฌานเป็นอรูปฌานได้ถึงฌานที่8นะฮะคุณสารแล้วคำบริกรรมเนี่ยมันจะเป็นสมาธิได้ไหมคะสมมติพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังเนี่ยบริกรรมไปบริกรรมไปมันจะเข้าเป็นสัมมาสมาธิได้ไหมคือจิตนิ่งแต่ว่าไม่ได้พิจารณาอารมณ์อย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นอะไรที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากครูบาอาจารย์สมัยใหม่นะเขาเพิ่มคือเขาคงตามที่เข้าใจคือเล็งเห็นว่าการบริกรรมสามารถให้จิตนิ่งได้เร็วอะไรประมาณนั้นนอกจากจริตตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ต้องอาศัยกรรมภาวนาเราจะเป็นพวกให้เพ่งกสิณปานะเดี๋ยวเพ่งกสิณก็ได้หรืออานาปานสติอะไรพวกเนี้ยแต่สมัยนี้ก็จะมีการเพิ่มพุทโธสมาธิเข้ามาก็อันนี้เป็นสมาธิได้จิตมันเป็นสมาธิแต่ทีนี้ใช่มันจะใช้ความสงบอย่างเดียวคือไม่ได้พิจารณาอารมณ์ที่มันสงบว่ามีพวกวิริยะมีสัมปชัญญะอะไรวิริยะที่คือความเพียรแล้วมีสติมีสัมปชัญญะอะไรเขาคงไม่ได้พิจารณาแค่เอาแค่ความสงบเนี่ยมันคงเข้าถึงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคิดว่าก็จะได้สามารถได้ก็เรียกว่าได้สงบเป็นหลักผมคุณจริงแล้วในสมัยผมจริงแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีไม่ใช่หรอครับการบริกรรมนะครับอย่างท่านพระอาจารย์เทพอย่างท่านพระมหาจุลปันตกะนะครับพุทธเจ้าให้บริกรรมละโชหะละนังอ่ะเวลาให้รูปผ้าขาวแล้วก็บริกรรมว่าละโชหะละนังอ่ะมันก็มีไม่ใช่หรอครับผ้าอะไรจุนอะไรนะจุลปันตกะเขาใช้ผ้าค่ะผ้าขาวเนี่ยให้ชิ้นให้ผืนหนึ่งเล็กๆแล้วก็ไปบริกรรมลูกคำหรือแล้วผ้านั้นดำแล้วเขาก็พิจารณาต่อไงคะใช่ครับงั้นเราจะไปสรุปว่าพระโชหะละนังไม่มีการสติจนกระทั่งผ้าดำแล้วก็มาพิจารณาเพราะว่าพระองค์เนี้ยท่านเคยอดีตกรรมเคยพิจารณาร่างกายเหงื่อใครอะไรพวกนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมสะสมเคยฟังมาเราจะสรุปได้ไหมว่าสมัยพุทธเจ้าไม่ได้สอนคำบริกรรมเราจะไปสรุปแบบนั้นได้ไหมล่ะผมว่ามันขึ้นอยู่ประเภทนะถ้าเป็นอานาปานสติเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเป็นอื่นๆกสิณอะไรพวกนี้อาจจะมีฮะผมแสดงความคิดเห็นนะครับทั้งสองท่านคือเขาบอกว่าคือพระพุทธเจ้าท่านรู้อุปนิสัยของพระชนอะไรนะจุลธาบันดุกเป็นอะไรนะบันทกอะไรอ่ะบันทกะเนี่ยว่าอดีตนะเคยสั่งสมมาอย่างนี้พวกก็เลยให้ผ้าให้บริการเพราะว่าท่านไปดูถูกดูหมิ่นใครใช่ไหมแล้วก็มาชาติปัจจุบันท่านได้บรรลุเนี่ยตอนที่ยังไม่บรรลุอ่ะท่านก็ปัญญาไม่ค่อยดีไงปัญญาคือพี่ชายบอกให้บริกรรมให้ท่องคาถาอะไรก็ท่องไม่ได้ไงใช่ไหมเคยฟังมานะคะผมแสดงบรรลุอาหารด้วยนะครับดังนั้นเราจะบอกว่าบรรลุค่ะตอนหลังบรรลุแปลงได้อภิญญาด้วยนะแปลงได้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงว่าทำบริกรรมทำให้เกิดสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เกิดปัญญาในเมื่อท่านก็บรรลุอาหารได้ท่านพิจารณานาไงพิจารณาผ้าเนี่ยว่ามันสกปรกตอนแรกๆก็ขาวแล้วก็ว่าพิจารณาน้อมเข้ามาในหาตัวท่านเองอะว่าความแล้วขณะที่ท่านพิจารณาอยู่ตอนนั้นท่านมีคำบริกรรมไหมครับตอนพิจารณาก็ยังไม่บริกรรมเย็นผ้าดำแล้วท่านก็เอาผ้าที่ดำนั่นแหละมาพิจารณาไงคะน้อมเข้ามาหาตัวว่าท่านเนี่ย
ตามร่างกายของท่านก็คงสกปรกมันไม่ใช่สิ่งอันนี้มีแสดงไว้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเคยฟังท่านผู้รู้ท่านเคยบรรยายอันนี้เข้าใจนะครับว่ามีแสดงไม่ต้องขอละกันถามอาจารย์ท่านอดีตเนี่ยผมจะแสดงความคิดเห็นอาจารย์จะให้โอกาสไหมต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อนครับอาจารย์เทพผลิตต้องถามท่านครับงั้นอาจารย์อนุญาตให้ผมแสดงความคิดเห็นด้านสมถะใช่ไหมผมได้ยินเสียงแว๊บๆเชิญคือพี่สายทองว่าต้องมีบริกรรมไม้ตามทฤษฎีแล้วบริกรรมก็คือมีสามอย่างก็คือมีบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตตอนมันยังไม่มีนิมิตเราต้องอาศัยบริกรรมก่อนพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอแม้แต่กสิณเนี่ยการเพ่งลงไปมันก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งถือว่าบริกรรมพอมันเป็นอุคหานิมิตปุ๊บมันจะลุ่มวางละคำว่าพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออื่นๆแล้วก็เพิ่มไปเป็นปฏิภาคนิมิตคำถามพี่สายทองว่าเป็นสมาธิไหมมันก็เริ่มตั้งแต่อานิกะสมาธิอุปจาระแล้วก็อัปปนาสมาธิมาเป็นขั้นคราวนี้พอถามว่าเป็นสมาธิไหมมันก็ต้องเป็นน่ะอย่างน้อยก็ต้องคานิกะแล้วพัฒนาไปเป็นอุปจาระแล้วก็อัปปนาคราวนี้มีความสัมพันธ์กับนิมิตเปล่ามันก็นิมิตมันขั้นตอนของสมาธิเหมือนกันคราวนี้นิมิตบริกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็คำว่าสมาธิและคราวนี้คำถามสุดท้ายมันจะเป็นสมาบัติเป็นฌานปฐมฌานแรกได้ไหมอันนี้ก็ตัวใครตัวมันครับแล้วแต่ติขะบุคคลหรืออะไรบุคคลที่อาจารย์สอนนะครับนี่ผมแสดงเป็นระยะอย่างนี้นะโอเคขอบคุณครับก็ของคุณคมสันน่ะมันมีแบบรวบรัดไปนิดนึงคุณต้องแยกนิดนึงว่าเขาเอาอะไรเป็นอารมณ์และไปบริกรรมนะครับเอาอะไรเป็นอารมณ์แล้วไปบริกรรมอย่างเช่นเอาลมหายใจที่จุดที่ลมกระทบจมูกปลายจมูกเนี่ยมาเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเพ่งนะจุดเพ่งโฟกัสจะมีบริกรรมอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็บริกรรมอะไรก็ได้นะแต่ว่าสติกับสมาธิต้องเพ่งตรงจุดที่ลมกระทบอย่างเดียวก็สามารถที่จะเกิดอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตของลมหายใจได้แต่ไปเพ่งท้องนะครับฟังหนอยุบหนอเพ่งให้ตายก็ไม่มีนิมิตนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอารมณ์กรรมฐานในกรรมฐาน40ข้อนะครับคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์หมายถึงว่าถามว่าที่เขาบริกรรมกันว่าพุทโธแล้วก็สัมมาอรหังเนี่ยคือจะเข้าไปเป็นสมาธิในบทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมถามอย่างนี้ค่ะอ๋อไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่าตอนบริกรรมพุทโธก็ไม่ได้ไปใส่ใจในพุทธคุณ9นะแค่เอาคำชื่อมาบริกรรมเพื่อเอาไว้ล่อให้จิตมันสงบจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่ให้มันหลุดแค่นั้นเองดังนั้นถ้าบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ละสมมตินะว่าคุณบริกรรมมานับ1 2 3พุทโธอะไรก็ได้แต่ว่าสมาธิคุณจดจ่ออยู่จุดที่ลมกระทบที่ปลายจมูกอ่ะนะคะก็สามารถจะเกิดนิมิตได้ยกเว้นปลายจมูกคืออานาปานสติไม่ใช่เหรอคะถูกต้องอานาปานสติอย่างเดียวที่มีการแต่ว่าถ้าท้องเนี่ยคือหมายความว่าบริกรรมเอาจิตบริเอาใจเนี่ยบริกรรมแล้วก็ออกคำออกมาว่าพุทโธอยู่ในใจอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เปล่งเสียงออกมาแล้วก็ทีนี้ให้จิตน้ำมันสงบหมายถึงว่าจิตน้ำมันสงบแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาว่าพิจารณาว่าเข้าขั้นหรือว่าพิจารณาว่าจิตมันสงบไม่เหมือนกับมันยังไม่มีปัญญาได้แค่ความสงบอย่างเดียวมันจะเข้าไปถึงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงคือหลักของพระพุทธเจ้าจะมีกสิณ10มีอสุภะมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างใช่ไหมกระดาน40แต่ทีนี้แค่เอาพุทโธเนี่ยหมายถึงเนี่ยแค่ได้สงบอย่างเดียวไม่ถึงอุปจาระมันปนนะพุทโธน่ะมันถึงอะไรก็ไม่ได้
พุทโธเนี่ยเอาคำว่าพุทโธมาบริกรรมเพื่อให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวได้แต่ไม่ได้ไปใส่ใจความหมายของคำพุทโธแต่ใส่ใจความหมายของคำว่าพุทโธต้องไล่เลยตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธคืออะไรวิชาจารณะสัมปันโนคืออะไรอันนั้นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติมันคนละกรรมฐานกันมันคนละเรื่องกันดังนั้นส่วนใหญ่พวกเราเอามาปนไปปนมาแล้วก็มั่วไปหมดเลยแล้วก็มาตั้งว่ามันบริกรรมให้จิตสงบได้แต่ว่าเขาคือผู้ที่บริกรรมอาจจะไม่มันยังไม่เกิดปัญญามันแค่จิตสงบอย่างเดียวก็คือสมถะอาจารย์คะจริงๆอาจารย์คะไอ้เครื่องพุทโธหรือสัมมาอรหังเนี่ยคือเป็นกุศโลบายที่พระพุทธองค์บอกมันว่าให้เราอ่ะมีจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในการนั่งสมาธิให้เราจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งเราก็ดําเนินการต่อไปเหมือนผ่อนลมหายใจเข้าออกอานาอย่างเงี้ยคือคุณสายทานก็คิดว่าสัมมาอรหังหรือพุทโธตัวเนี้ยมันจะต้องเข้ามาเหมือนกับอนาปานสติหรืออะไรตัวนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นตัวกุศโลบายเท่านั้นเองให้เราเนี่ยในการนั่งให้จิตมันนิ่งคือเป็นแบบพื้นฐานของสมถะค่ะใช่คืออย่างนี้คือถ้าบริกรรมน่ะก็คือบริกรรมเอาไว้เพื่อล่อให้สมาธิมันจดจ่ออยู่กับลมหายใจพอจิตมันสงบอ่ะคำบริกรรมอะไรมันก็จะหายหมดทุกอย่างแหละนะครับมันก็ต้องจิตมันก็สงบอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดูจุดที่ลมกระทบเข้ากระทบรู้ออกกระทบรู้แค่นั้นแหละนะคะดังนั้นจอดก็จะไม่มีคำบริกรรมแล้วก็คงยังไม่เข้าถึงปฏิภาคนิมิตอะไรนะอุคหานิมิตอ่ะอ๋อได้ถ้าลมสงบลมปานีตแล้วก็ยังติดปานีตได้มันจะต้องอุคหานิมิตได้เพราะว่าจะไม่ได้มันน่ากระสินน่ะสีสีที่มีขาสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเดี๋ยวคุณละเล่นสายทองคุณสายยามาปนหมายถึงว่าของพระพุทธเจ้าน่ะเขาจะต้องวนากสินแต่ส่วนปัจจุบันเนี้ยพระบางองค์ที่ท่านเอามาบริกรรมคุณอย่าแย่งพูดสิผมยังพูดไม่จบเลยคุณอย่าเพิ่งแย่งพูดให้ผมพูดให้เรียบร้อยก่อนคุณอย่าไปแย่งพูดคือกสินก็ส่วนกสินแต่เมื่อกี้เรากำลังพูดไอตัวหัวข้อที่เราคุยคือลมหายใจคือลมหายใจคุณอย่าเอาอย่างอื่นมาปนอย่างอื่นมาปนลมหายใจไม่ได้ทีนี้ไอ้ที่บริกรรมส่วนใหญ่เขาบริกรรมเอาไว้เพื่อควบกับลมหายใจเพื่อให้สติกับสมาธิมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจก็เอามาแทนการนับเข้าหนึ่งออกนับหนึ่งอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนะท่านก็สอนว่าเข้านับหนึ่งออกนับหนึ่งเอา นับเพื่ออะไรเพื่อให้สมาธิไม่ไปฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่นเอามาอยู่กับการนับที่คู่กับการจดจ่อที่ลมหายใจที่กระทบนะครับพอลมดูลมหายใจที่กระทบแล้วบริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอจิตมันสงบจุดหนึ่งนะเสียงไอ้ลมไอ้คำบริกรรมต่างๆไม่ว่าบริกรรมอะไรมันต้องหายหมดมันต้องหายหมดพอหายหมดแล้วก็ต้องแค่มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพราะสมาธิมันเริ่มตั้งมั่นได้แล้วมันก็สมาธิก็จะจดจ่อกับลมหายใจอยู่จุดที่กระทบนั่นแหละและดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงนิมิตอันนี้มันจะเกิดได้มันจะมีโอกาสเกิดได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ใครบอกว่าให้ไปเพ่งท้องพองหนอยุบหนอแล้วจะเกิดนิมิตมันไม่มีนิมิตให้เกิดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกรรมฐานยังไม่ได้อยู่ในกรรมฐาน40นะครับก็เลยไม่รู้ว่าทบเพ่งไปทำไมพองหนอยุบหนอจะสมถะก็ไม่ได้จะวิปัสสนาก็ไม่ได้นะผมก็งงเขาเพ่งท้องที่พระองค์นี้ท่านไปเรียนหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อทำมาดังกล่าวชื่อเพราะห้องนี้เวลาขอฝากนิดนึงใครจะ เอาคำสอนของใครมาพูดกรุณาอย่าพาดพิงถึงชื่อเอาแต่เรื่องราวมาคุยอย่างเดียวนะฮะเอาแต่เรื่องราวไม่ต้องไปพาดพิงถึงชื่อละกันโอเคนะอ้าวแล้วยังไงก็อยากถามแค่ถามว่าคุณอะไรอ่ะคุณสันใช่ไหมที่เราถามคุณสันตอนแรกแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งที่บอกว่าพระจุลบันทกอ่ะที่ใช้บริกรรมราชหารนางราชังหารติเนี่ยเอามาบริกรรมพระพุทธเจ้าท่านเอา
ท่านให้ผ้าชิ้นหนึ่งให้ท่านไปบริกรรมแล้วก็พอผ้าดำท่านก็มาพิจารณาแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็พูดกันแค่นี้ก็บอกยังไม่ใจก็เลยให้ถามอาจารย์ว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีคำมันไม่ทำบริกรรมเพราะวันนี้ไปเรียนชวนะเนี่ยอาจารย์ก็สอนบอกเขาก็เขียนชวนะว่ามันจะมีบริกรรมมีอนุโลมมีอะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไปคนละตัวกันบอกไว้อย่ามาปนกันแล้วเลยว่าไอ้คำบริกรรมเนี่ยมันใช่คำบริกรรมที่ว่าพุทโธมาอะไรเรียกมาบริกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเอามาปนกันยุ่งหมดละไม่บริกรรมเลยถามกันไม่ใช่ปนหมายถึงว่าบริกรรมในชั้นพิธีพัฒนพิธีไม่ได้เกี่ยวกับไอ้บริกรรมไอ้สัมมาลาหังหรือพุทโธไอ้นั่นน่ะมันเป็นคำบริกรรมอ่ะบริเขาชื่อว่าปริกรรมเพราะเป็นตัวจัดแจงปรุงแต่งอัปปนาเป็นตัวปรุงแต่งอัปปนาของปัญญาได้มาบริกรรมเป็นคำพูดแต่ศัพท์มันเหมือนกันแค่นั้นเองก็ยังสงสัยก็เลยถามไงคะโอเคค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะอาจารย์เพราะถามไม่ถูกก็ขอโทษด้วยจ้าไม่เป็นไรช่วยคุณอาจารย์ก็บอกว่าใครจะมีอะไรโต้แย้งเรื่องสมาธิอะไรเงี้ยก็เลยถามดูแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่ามีคำบริกรรมก็คุณผู้ชายคนเมื่อกี้เขาถามเขาบอกว่าใช้บริกรรมยะโทยะอะไรละโชหะละนังละชังละติโอเคถูกต้องค่ะสาธุค่ะทีนี้พระพุทธเจ้าให้บริกรรมเพื่อให้จิตจดจ่อเป็นสมาธิในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าแค่เป็นบริกรรมให้เกิดความสงบในระดับคณิกะแค่นั้นแหละยังไม่ได้เข้าลึกหรอกนะครับเพราะว่าถ้าอุปจาระแล้วมันต้องอยู่กับความนิ่งมันจะมือถูไปด้วยจะอุปจาระด้วยมันไม่น่าจะได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าให้สงบอยู่กับไอ้สมาธิที่เป็นคณิกะอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละระยะหนึ่งนะครับแล้วพอท่านบริกรรมไปพอจิตท่านสงบท่านไปเห็นผ้ามีความหมองขึ้นมาท่านก็ใช้พิจารณาท่านเลยวิปัสสนาและพิจารณาว่าเอ๊ะผ้าเมื่อกี้ขาวตอนนี้มันหมองที่หมองเพราะอะไรหมองเพราะทุลีในมือนะฮะเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เคยพูดให้ฟังจำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านก็พอท่านเกิดปัญญามาเห็นความแปรปรวนความเป็นอนิจจังของผ้าเนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วก็มาใส่ตัวก็หมองได้เสียงทำไมขัดขัดคะเสียงทำไมขัดขัดเช็คชัดหรือยังเจตาแฟกมินไมลิสแดงเจตาชัดหรือยังเสียงชัดหรือยังเสียงชัดหรือยังครับชัดแล้วค่ะโอเคในเมื่อก็พอท่านพิจารณาเห็นผ้าหมองท่านก็น้อมเข้ามาใส่ตัวใช่ไหมครับว่าผ้าขาวก็ยังมัวหมองด้วยทุลีจริงๆก็คือขี้บื้อแล้วแหละแม้จิตเราก็เช่นกันถ้าจิตเราไม่มีทุลีคือไม่มีกิเลสจิตเราก็จะผ่องใสได้ท่านก็เกิดปัญญาตรงนี้แหละนะครับและพระเจ้าก็เลยมาในละมิตรกายเฉพาะพักเฉพาะหน้านะครับแล้วก็แสดงธรรมโปรดแล้วจบก็บรรลุอรหันต์นะครับก็คือท่านใช้วิปัสสนาแหละไม่ได้ใช้สมถะเอาสมถะเป็นบาตรอยู่ช่วงต้นนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ใช้วิปัสสนาล้วนๆแต่ท่านจะจัดสงเคราะห์ก็เป็นวิปัสสนาญาณิกแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่อดีตท่านเคยสั่งสมเรื่องอภิญญาไว้เยอะนะอดีตชาติท่านสั่งสมอภิญญาไว้พอท่านบรรลุอรหันต์เนี่ยท่านก็เลยได้อรหัตตมรรคสิทธิฌานควบมาด้วยก็คือได้อภิญญาพร้อมนะฮะก็คือสามารถแสดงฤทธิ์ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่ามาจากของเก่านะมาพูดแบบฟังง่ายๆก็คือมันเป็นโบนัสของการเจริญวิปัสสนาของท่านนั่นแหละนะครับโอเคไหมครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุครับอ้าวคุณสันเชิญครับพอดีผมจบเอศิลละ
ปริเฉทแล้วสมาธิปริเฉทแล้วฮะก็เลยให้เวลาที่เหลือจะลองคุยกันว่าจะมีคำถามที่เกี่ยวสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าสมาธิว่าคนส่วนใหญ่ชอบฝึกสมาธิเป็นหลักร้อยร้อยละ70-80ฮะก็เลยว่าถ้ามีคำอะไรที่จะมาให้ความเห็นเกี่ยวกับสมาธิอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีผมก็จะเริ่มปริเฉทถัดไปที่เป็นกัลยาณมิตรปริเฉทนะครับเช็คเสียงห้องสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์วินสวัสดีคือเมื่อกี้เขามีการพูดในลักษณะที่ว่าพูดในลักษณะที่ว่าสมัยพุทธกาลไม่มีการสอนเรื่องการบริกรรมนะครับก็เลยยกเอาเรื่องของพระจุลปันธกะขึ้นมาว่าเนี่ยมันมีการสอนเรื่องการบริกรรมอยู่นะแค่นั้นเองครับอาจารย์มีครับมีครับนะแต่ว่าก็เรียนบริกรรมเพื่อล่อให้จิตสงบเป็นหลักแค่นั้นเองแต่เมื่อกี้ที่ผมแย้งนิดนึงอะว่าอานาปานสติผู้เจ้าให้ดูลมหายใจนะครับจึงจะเกิดปฏิภาคนิมิตอุปานิมิตได้ถ้าไปดูท้องอะพองยุบพองยุบอะมันไม่มีนิมิตให้ปรากฏนะครับมันไม่มีนิมิตให้ปรากฏเพราะว่ามันไม่ได้จัดอยู่ในกรรมฐานสมถะทั้ง40ปองเลยนะครับก็เลยแย้งว่าก็จะมาอ้างว่าใครสอนอะผมไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าเลยนะครับก็ไปดัดแปลงเติมแต่งกันทีหลังฉะนั้นจะบอกสมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่เชิงมันก็คือไปไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับสาธุครับเดมอนเช็คเสียงห้องสองไม่ทักเสียงก้องๆนะเมื่อกี้เปิดฟังดูไปอยู่ห้องนู้นดูนะเดมอนแล้วก็เบาแล้วก้องแล้วก็สะดุดนิดนึงโอเคครับคุณสันเชิญเลยครับถ้างั้นผมตอบปริเฉทที่5เลยฮะเป็นกัลยาณมิตรปริเฉทนะฮะลองดูว่าจะทัน3ทุ่มไหมคำถามนะฮะตัวโยคีทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือถ้าบุคคลปรารถนาจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นประการแรกทีเดียวเธอต้องเข้าหาผู้มีคุณธรรมสูงเพราะเหตุไรถ้าในครั้งแรกโยคีปรารถนาจะเจริญสมาธิอันยอดเยี่ยมแต่เธอไม่มีกัลยาณมิตรเธอจะขาดความมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรว่าเมขิยภิกษุเป็นผู้มีส่วนแห่งความเสื่อมเปรียบเหมือนบุคคลผู้เดินทางไกลตามลำพังไม่มีผู้นำทางเมื่อเธอเดินทางสัญจรตามลำพังก็เสมือนช้างที่ไม่มีขอสับถ้าโยคีผู้ปฏิบัติได้สดับรับฟังคำแนะนำและตักเตือนจากกัลยาณมิตรเธอย่อมสามารถรอดพ้นจากความยุ่งยากนานัปการและปฏิบัติให้ถูกวิธีได้ถ้าเธอมีความเพียรอย่างไม่ท้อถอยและฝึกฝนเองตนเองอย่างเคร่งครัดเธอย่อมสามารถบรรลุสมาธิอันยอดเยี่ยมคุณสมบัติของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้เปรียบเหมือนกับคหบดีมั่งคั่งผู้เป็นใหญ่กว่าพ่อค้าทั้งหลายและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเหมือนคนใจดีมีความกรุณาเปรียบเหมือนบิดามารดาผู้เป็นที่รักยิ่งย่อมทำให้โยคีมุ่งมั่นเหมือนการล่ามโซ่ทำให้ข้างมุ้งให้ช้างมุ่งงานนะคือล่ามโซ่ทำให้ช้างมุ่งงานกัลยาณมิตรที่บุคคลอาศัยแล้วทำกุศลกรรมเปรียบได้กับควานช้างฝึกช้างให้เดินถอยหน้าและเดินไปข้างหน้าและเหมือนกับถนนหนทางที่ดีซึ่งบุคคลสามารถที่จะเทียมวัวเข้ากับแอกขับเกวียนไปได้เหมือนกับนายแพทย์สามารถรักษาโรคและขจัดความเจ็บปวดออกเสียได้เหมือนสายฝนตกลงมาจากสวรรค์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างชุ่มชื่นได้หรือเหมือนมารดาทะนุถนอมบุตรเหมือนบิดาแนะนำบุตรของตนหรือเหมือนบิดามารดาผู้ปกป้องบุตรของตนจากอันตรายหรือเหมือนครูผู้พร่ำสอนศิษย์ของตน
เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงทรงแสดงแก่พระอานนท์ว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ดังนั้นบุคคลแสวงหาผู้ทรงคุณธรรมสูงและถือเขาเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้ทรงคุณธรรมสูงหมายความว่าอะไรการได้เฉพาะซึ่งผลอันน่าประเสริฐคือความหมายของคุณธรรมสูงความเข้าใจวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกเรียกว่าการได้เฉพาะซึ่งผลอันน่าปรารถนาบุคคลนั้นเข้าใจกฎแห่งกรรมและถึงพร้อมด้วยวิชาการทางโลกเขารู้อริยสัจ4บุคคล2ประเภทนี้เป็นผู้มีบุญบารมีโยคีควรคบหาบุคคลเหล่านี้ถ้าหาพวกเขาไม่พบควรถือว่าผู้มีคุณสมบัติ7ประการเป็นกัลยาณมิตรควรคบหาบุคคลเช่นนี้คุณสมบัติ7ประการเป็นไฉนอันแรกคือปิยะคือมีความน่ารักครุคือน่าเคารพภาวนิยะน่านับถือวัตตาแสดงสามารถให้คำปรึกษาที่ดีวจนะขมะก็คืออดทนต่อถ้อยคำคำเพียรัญจะกะถังกัตตาคือสามารถแถลงเรื่องล้ำลึกและโนจันถาเนนิโยชะเยก็คือไม่แนะนำในทางที่ผิดนะครับคุณสมบัติ7ประการคือมีความน่ารักน่าเคารพน่านับถือสามารถให้คำปรึกษาที่ดีอดทนต่อถ้อยคำสามารถแถลงเรื่องที่ล้ำลึกได้แล้วก็ไม่แนะนำในทางที่ผิดนะครับความเป็นผู้น่ารักนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้มีข้อปฏิบัติ2อย่างเป็นเครื่องชี้นำย่อมแนะนำดีกว่าคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเข้าใจกันและไม่ว่าร้ายซึ่งกันและกันความเป็นผู้น่าเคารพหมายความว่าบุคคลที่สงบเจนเพราะสำรวมในศีลมีสติเป็นเครื่องป้องกันไม่มีความต้องการเกินไปและไม่พูดมากอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้น่าเคารพความเป็นผู้น่านับถือหมายความว่าเป็นบุคคลพหูสูตรและรู้คุณค่าของการเจริญสมาธินี้เรียกว่าเป็นผู้น่านับถือความสามารถให้คำปรึกษาที่ดีหมายความว่าบุคคลพิจารณาดังนี้ขอให้วาจาของเราน่ารักน่าเคารพน่านับถือและมีผลมากทำให้ผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์และเชิดชูความจริงเพราะฉะนั้นบุคคลเว้นเสียจากสิ่งที่ไม่ควรกระทำบุคคลพิจารณาจนถึงที่สุดและไม่ถอดไม่สละความคิดอย่างนี้นี้เรียกว่าความสามารถให้คำปรึกษาที่ดีความอดทนต่อถ้อยคำหมายความว่าเป็นเหมือนพระอริยะมีความเข้าใจดีไม่ลังเลในและไม่ลังเลใจในการพูดและไม่ประจบประแจงนี้เรียกว่าความอดทนต่อถ้อยคำความสามารถแถลงเรื่องล้ำลึกหมายความว่าบุคคลนั้นเข้าใจดีซึ่งอัตและธรรมนี้เรียกว่าสามารถแถลงเรื่องลึกล้ำการไม่แนะนำในทางที่ผิดหมายความว่าเขาเข้าใจเรื่องฐานะของกรรมได้ดีนี้เรียกว่าการไม่แนะนำในทางที่ผิดคุณสมบัติ7ประการนี้เป็นอย่างนี้นี่คือคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่โยคีควรแสวงหาการแสวงหากัลยาณมิตรคำถามบุคคลแสวงหากัลยาณมิตรได้อย่างไรคำตอบถ้าในสถานที่เช่นนั้นมีผู้ที่รู้แจ้งอริยผลและเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานควรไปหาอาจารย์นั้นแม้เธอจะไม่รู้จักท่านเธอควรไปหาอาจารย์ท่านนั้นถ้าเพื่อนนักศึกษาด้วยการรู้จักเธอควรไปรับใช้อาจารย์ท่านนั้นในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สมควรคือเธอควรไปหาเพื่อนนักศึกษานั้นและไม่ต้องบอกความประสงค์ของเธอทำความเคารพทักทายเพื่อนตามประเพณีนิยมแล้วหารือว่าเธอควรจะปฏิบัติอย่างไรดังนี้ว่าในประเทศไหนและในสถานที่ไหนจึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับภิกษุอยู่อาศัย
ที่ใดจึงจะเหมาะสมสำหรับภิกษุในการเจริญสมาธิอาจารย์ผู้อยู่ที่นั้นชื่ออะไรท่านได้รับความยกย่องนับถือจากคนทั่วไปเพราะท่านไปปฏิบัติอะไรและมีคุณงามความดีอะไรเธอควรจะสอบถามอย่างนี้เพื่อนักศึกษาด้วยการจะตอบดังนี้ว่าในประเทศเช่นนั้นเช่นนั้นในวัดเช่นนั้นในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เจริญสมาธิตั้งอยู่เป็นสัดส่วนสำหรับพระสงฆ์มีอาจารย์กรรมฐานท่านนั้นเป็นที่เคารพยกย่องของทุกคนเมื่อได้รับคำบอกเล่าแล้วเธอควรคิดเรื่องนี้ทำใจให้สบายและเดินทางไปที่นั้นเพื่อปฏิบัติอาจารย์และฝึกฝนตนภายใต้ความดูแลของท่านเมื่อเธอครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปขอโอกาสพระอุปัชฌาย์ว่าท่านผู้เจริญกระผมขอกราบเรียนให้ทราบว่ากระผมประสงค์จะไปปฏิบัติอาจารย์กรรมฐานท่านนั้นพระอุปัชฌาย์ได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวตอบว่าสาธุผมดีใจด้วยการกระทำของเธอควรแก่การยกย่องการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการอยู่ร่วมกับกัลยาณมิตรเป็นการกระทำของคนดีเป็นการฝึกที่คล้อยสัจธรรมการศึกษาสัจธรรมมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แต่การอยู่ร่วมกับกัลยาณมิตรยิ่งใหญ่กว่านั้นเธอจงไปหาท่านเถอะหลังจากที่เธอไปที่นั่นแล้วจงอย่าประมาทหน้าที่ของผู้เริ่มศึกษาถ้าเธอเป็นคนดีเธอก็ศึกษาอย่างจริงจังยกย่องอาจารย์ด้วยความจริงใจไม่ใช่ชั่วคราวแต่เสมอไปเธอถ้าเธอใช้วาจาสุภาพและคอยสำรวมกายและวาจาเธออาจจะเข้าใจและทำให้การฝึกปฏิบัติได้ผลเธอต้องอาศัยอาจารย์ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดูหมิ่นและเป็นผู้ที่ว่าง่ายดุจเจ้าสาวที่แต่งงานใหม่ๆอ่อนน้อมต่อแม่ผัวถ้าเธอเห็นว่าภิกษุรูปอื่นขาดแคลนจีวรหรือยารักษาโรคเธอพึงจัดหาสิ่งที่ขาดแคลนนั้นถวายตามสมควรเมื่อไปที่นั้นแล้วเธอจะได้รับการแนะนำด้วยคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อห้ามและมารยาทตามพระวินัยเธอควรจะห่มจีวรให้เรียบร้อยกราบลงแทบเท้าของอาจารย์แล้วเดินเวียนขวาเพื่อคารวะ3รอบณริมน้ำซึ่งอาจจะอยู่ข้างถนนหรือนอกหมู่บ้านเธอไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งวางบาตรจีวรรองเท้าขันและที่รองเท้าสำหรับปฏิบัติกรรมฐานไว้ในที่สูงเธอไม่ใช้น้ำที่ใกล้เคียงและอาบน้ำเงียบๆภายหลังที่เขาได้อาบน้ำแล้วครองจีวรให้เรียบร้อยสะพายบาตรผ้าจีวรและที่รองนั่งสำหรับปฏิบัติกรรมฐานบนบ่าขวาของเธอม้วนผ้าสังคติหรือพาดบ่าไว้ขณะกำลังเดินเข้าวัดเธอลดล่มลงเดินเวียนขวาแสดงคารวะต่อพระสถูปเจดีย์ถ้าเธอเห็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเธอไปถามเขาว่ามีโยคีอยู่ที่นี่ไหมมีผู้ถือธุดงค์ผ้าบังสุกุลอยู่ที่นี่ไหมมีผู้ถือธุดงค์บิณฑบาตเป็นวัดบ้างไหมมีอาจารย์วินัยธรอยู่ที่นี่บ้างไหมท่านอยู่ที่ไหนทางไหนที่จะไปที่อยู่ของท่านถ้ามีอาจารย์อยู่ที่นี่ผมต้องการพบท่านถ้าไม่มีบุคคลเช่นนั้นแต่มีผู้ช่วยอาจารย์วินัยธรผมต้องการพบท่านถ้าไม่มีอาจารย์วินัยธรอยู่ที่นั่นใครเป็นพระสังฆเถระที่นี่ผมต้องการพบท่านด้วยถ้าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้อาวุโสหรือพระเถระเธอไม่ควรส่งบาตรและจีวรให้ท่านแต่ถ้าท่านเป็นพระผู้น้อยก็ควรส่งให้ถ้าไม่มีใครอยู่ที่นั่นควรวางบาตรและจีวรของตนลงบนพื้นเมื่อเธอพบพระเถระผู้ใหญ่เธอก็ควรกราบแทบเท้าของท่านแล้วนั่งในที่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะจัดที่นั่งและน้ำให้บอกที่ชำระล้างให้บริการให้คำแนะนำรับเป็นภาระเรื่องบาตรจีวรให้และบอกสถานที่สำหรับทำภัตกิจ
ตามระเบียบของพระภิกษุอคันตุกะเธอควรไปดูรอบๆเขตบริเวณของวัดก่อนพระก่อนพระอาทิตย์จะตกดินถ้าเธอพบอาจารย์วินัยธรเธอควรพูดกับท่านและถามท่านถึงข้อบกพร่องเกี่ยวกับสิ่งที่เธอสงสัยและสิ่งที่เธอยังไม่ได้กระทำหรือถ้าเธอพบอาจารย์อภิธรรมเธอควรถามเกี่ยวกับวิธีทำให้เกิดปัญญาและเกี่ยวกับเรื่องขันธ์อายตนะธาตุและกรรมถ้าเธอพบผู้ที่ถือธุดงค์เธอควรถามเกี่ยวกับอนิสงส์ของธุดงค์ที่สัมพันธ์กับปัญญาถ้าเธออยู่ที่นั่นเธอควรไปหลายแห่งและทุกวันเพื่อไต่ถามถ้าเธอปรารถนาที่จะหลีกไปเธอควรเก็บที่นอนและบาทของตนเองกราบพระเถระเรียนให้ท่านทราบแล้วจึงไปสิ่งเหล่านี้เป็นระเบียบสำหรับพระอคันตุกะโยคีจะพักอาศัยในวัดอย่างไรเมื่ออาจารย์กรรมฐานมาถึงเธอควรถือบาทและจีวรของท่านแม้ว่าท่านจะมีพรรษาอ่อนกว่าตามระเบียบของอาจารย์สอนกรรมฐานเธอควรปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติไม่ละทิ้งข้อปฏิบัติทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติที่ควรใส่ใจเบื้องต้นเธอควรปฏิบัติดังว่ามานี้ถ้าโยคีปรารถนาจะให้ผู้อื่นเรียนธรรมในเบื้องต้นเธอตรวจสอบที่อยู่อาศัยเก็บบาตรและจีวรหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้วพอสมควรเธอเข้าไปหาอาจารย์กรรมฐานในโอกาสที่เหมาะสมแสดงความเคารพและนั่งนิ่งสงบครู่หนึ่งถ้าอาจารย์กรรมฐานถามโยคีนั้นเธอแจ้งความประสงค์ของเธอถ้าอาจารย์กรรมฐานไม่ถามโยคีไม่พึงพูดหลังจากนั้นเธอควรถามการใช้ไม้ชำระฟันและน้ำสำหรับอาบและควรใช้สิ่งต่างๆตามสมควรเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตเธอควรขออนุญาตอาจารย์และปฏิบัติไปตามปกติเมื่อถึงเวลาฉันอาหารเธอควรล้างบาตรอาจารย์จัดที่นั่งให้ท่านให้บาตรแก่ท่านแล้วเรียนถามท่านว่าท่านต้องการอะไรจากบาตรของเธอบ้างส่วนที่เหลือเมื่อเธอฉันเรียบร้อยอะไรที่ยังเหลือก็ส่งไปให้พระผู้น้อยเธอทำเช่นนั้นถือว่าหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทหลังจากฉันอาหารอิ่มแล้วเธอควรล้างบาตรของอาจารย์แล้วเก็บไว้ณที่สมควรในเวลาที่เหมาะสมเธอก็เข้าไปหาอาจารย์คารวะอาจารย์อย่างนอบน้อมและนั่งเงียบสักพักหนึ่งถ้าอาจารย์ถามเธอควรแจ้งความประสงค์ของเธอถ้าอาจารย์ไม่ถามเธอควรแสดงความเคารพแล้วกล่าวว่ากระผมขอโอกาสพูดสิ่งที่ผมต้องการจะพูดในเบื้องต้นถ้ากระผมได้รับอนุญาตกระผมจะเรียนถามสิ่งที่ต้องการจะถามถ้าอาจารย์อนุญาตเธอพูดได้ทุกอย่างถ้าอาจารย์ไม่ถามเธอควรแสดงความเคารพต่อท่านเมื่อได้โอกาสเหมาะสมเธอเรียนให้อาจารย์ทราบเกี่ยวกับเหตุผลของการมาที่นั่นของเธอดังนี้ว่าท่านอาจารย์ครับโปรดฟังกับผมด้วยถ้าอาจารย์ฟังเธอควรแจ้งความต้องการของเธอทั้งหมดอาจารย์จะกล่าวว่าสาธุผมจะแนะนำพร่ำสอนเธอตามปกติเธอควรใส่ใจให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นคาถาดังนี้ว่าเธอไปหาในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยจิตอ่อนน้อมปราศจากมานะพบท่านผู้ทรงจำธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนต้นไม้ที่ไม่ลู่ลมไม่ลู่ตามลมท่านปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยหัวใจเป็นสุขสวยปิติและสันติของสัจจะท่านอยู่ด้วยธรรมอย่างนี้จึงรู้ธรรมและอธิบายเพื่อให้ผู้อื่นรู้แจ้งธรรมอันลุ่มลึกตามความเป็นจริงท่านไม่เคยกล่าวลบหลู่ธรรมไม่ล้อเล่นไม่ประจบและก็ไม่ข่มขู่ได้กำจัดพยาบาทและความเกียจคร้านไม่อยู่ด้วยความโกรธปฏิฆะโลภะหรือมานะไร้อวิชชาตัณหาอุปทานท่านปฏิบัติธรรมมีชัยชนะและละได้อย่างนี้ไม่ทนงตนว่าดำรงชีวิตถูกต้อง
วาจาของท่านจริงใจและมีความจริงเสมอท่านศึกษาเล่าเรียนเพื่อกรรมฐานบุคคลผู้หมกมุ่นประมาทขาดความตั้งใจไม่เหมาะที่จะรู้สัจจะและไม่เจริญด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาถ้ามีบุคคลผู้แตกฉานในธรรมได้รับสักการะจากเทวดาและมนุษย์มีเกียรติคุณเจิดจ้าเพิ่มศรัทธาของท่านเป็นพหูสูตรสามารถรักษาธรรมผู้ฟังข่าวดีด้วยมุทิตาสั่งสมบุญกุศลมหาศาลดำเนินตามสัจจะและปฏิบัติดีทำปัญญาเลิศให้เกิดมีขึ้นและตนเองก็ได้ปัญญาอันยอดเยี่ยมถ้ามีอาจารย์เช่นนี้เธอควรตั้งใจปฏิบัติธรรมกับท่านด้วยความกระตือรือร้นไม่เสื่อมคลายจบปริเฉดที่5กัลยาณมิตรพอดีเวลาพอดีเลยไม่ทราบมีท่านใดจะเสริมไหมครับก่อนก็ที่พุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยเราก็เลือกกัลยาณมิตรที่ดี ก็สามารถนำพาไปสู่นำพาสู่เส้นทางการหลุดพ้นนี้ได้ครับถ้าตามบทนี้นี่กัลยาณมิตรก็คืออาจารย์เนาะใช่ใช่กำลังจะพูดอยู่ถ้าสำหรับบริบทของเราก็คือท่านอาจารย์นะครับแต่ก็ดูเขาบอกมันจะมีคุณธรรม7ประการนะฮะคือน่ารักน่าเคารพน่านับถือสามารถให้คำปรึกษาอดทนต่อถ้อยคำสามารถแถลงเรื่องที่ล้ำลึกแล้วก็ไม่แนะนำในทางที่ผิดนะอย่างน้อย7ประการเนี่ยเรียกว่าสัตบุรุษได้ไหมคะอะไรฮะผู้รู้ธรรมเนี่ยเรียกว่าสัตบุรุษได้ไหมสัตบุรุษต้องมาเทียบว่าได้7คุณสมบัตินี้เปล่าผมจำไม่ได้ถ้าใช่ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะสาธุค่ะจริงจริงเคยคิดว่ากัลยาณมิตรน่าจะมีความหมายกว้างกว่าเนาะแต่ว่าถ้าตามบริบทนี้คงจะเป็นแค่เท่านี้เองเนาะสาธุครับคุณสันก็ปริยายของกัลยาณมิตรนี่ในพระสูตรท่านก็จะมีกล่าวในส่วนของนัยยะอื่นด้วยนะครับก็คือนัยยะของอริยมรรคมีองค์8ก็มีกล่าวไว้เหมือนกันแต่ส่วนของตัวที่สายทองกล่าวเมื่อกี้เนี่ยก็สัตบุรุษก็มีคุณธรรมใช่ครับสัพพุริสธรรมแต่ว่าตรงนี้ก็เคยมีท่านอาจารย์ท่านนึงท่านบอกว่าอย่าควรจะออกเสียงให้ถูกต้องเมื่อก่อนนี้ผมก็อ่านสัตบุรุษถ้าสัตตะนั่นก็คือมันพ้องกันตรงที่ว่าคุณธรรม7ประการซึ่งแปลว่า7เหมือนกันสัตตะเหตุอย่างเงี้ยสัตเหตุ7แบบสัตบุรุษอันนี้ก็เสียงมันพ้องกันแต่ถ้าจะอ่านก็สัตบุรุษซึ่งมีคุณธรรม7ประการอย่างที่คุณสันกล่าวมาเนี่ยมันตรงกันพอดีมันยุตตาเป็นจากเหตุสาธุค่ะอันยุตตาครับแล้วก็อัตตัญญุตตามัตตัญญุตตากาลัญญุตตาสาธุคุณสันสาธุเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะขออนุโมทนาครับผมสาธุครับมีถามครับคุณสันคุณชัยสารคุณสันครับขอบคุณคุณสันค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะคุณสันครับครับมีอะไรครับช่วยรบกวนปริเฉดหนึ่งปริเฉดหน่อยสิครับก่อนหน้านี้มีปริเฉดอะไรบ้างครับช่วยเรียงลำดับนิดนึงผมลืมไปละเพราะอาทิตย์หนึ่งฟังครั้งเดียว คือวิสุทธิวิมุตติมรรคไม่ได้เราไม่ได้แล้วแต่โอกาสก็เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งสองหนึ่งสองที่ผ่านมาคืออะไรครับผมจำไม่ได้จำสุดสามอย่างสุดท้ายศีลอนัสสีละวิสุทธิปริเฉดสมาธิวิสุทธิปริเฉดแล้วก็กัลยาณมิตร
วิปริเฉทใช่ไหมครับสันแล้ว1 2ล่ะครับผมลืมไปแล้วคือบทที่1เนี่ยเค้าพูดไปเป็นนิทานกถาบทเริ่มต้นนะฮะแล้วก็มาเริ่มบทที่2จะเป็นศีลปริเฉทแล้วบทที่3เป็นทุดงครับปริเฉทแล้วเราเพิ่งแล้วก็สมาธินี่เป็นบทที่4ส่วนกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นบทที่5บทต่อไปบทที่6จะเป็นจริยาปริเฉทแล้วก็บทที่7จะเป็นกรรมฐานกรรมฐานนี่มันจะมีกรรมฐานนารมณะก็คืออารมณ์ของกรรมฐานแล้วคือการกำหนดคุณลักษณะแล้วก็จะมาเข้ากรรมฐานปริเฉทเริ่มพวกกสิณ10อะไรต่างๆที่กรรมฐานทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็จะมีอธิบายครับแล้วถึงจะมาเข้าส่วนของปัญญาอภิญญาปัญญาน่าเรียนน่าเรียนในจริงๆแล้วมันคล้ายกับวิสุทธิมรรคใช่แต่โดยเนี่ยไอ้ตัววิมุตติมรรคมันมาก่อนนะฮะโดยถ้าดูจากลำดับแล้วเนี่ยวิมุตติมรรคมาก่อนแล้ววิสุทธิมรรคมาที่หลังครับเพราะว่าจำนวนปีที่เขียนเนี่ยมันคนละปีกันอ๋อครับก็เขาก็สันนิษฐานว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยก็คือเอาเนื้อความจากเนี่ยวิมุตติมรรคมาเขียนด้วยเพราะเนื้อหาจะคล้ายๆกันอ๋อครับแสดงว่าวิมุตติมรรคนี่เก่ากว่าใช่เป็นยุคสมัยที่เก่ากว่าท่านด้านบุรีโอเควิสุทธิมรรคมาทีหลังครับโอเคครับเนื้อหามันค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วคนที่จะอ่านตรงนี้ควรจะถ้าเขาเรียนมาก่อนเรียนพวกวิสุทธิมรรคอะไรเนี่ยจะอธิบายได้ดีกว่าที่ผมแค่อ่านตามเนื้อความผมไม่ได้ขยายมากจริงๆคนที่จะมาอธิบายเนี่ยควรจะเรียนมาทางด้านนี้จะสามารถที่จะขยายความได้เยอะครับขอบคุณที่มาย่อยให้ฟังเพราะตั้งแต่ผมอยู่ในวงการมาผมก็รู้แต่คำพีวิสุทธิมรรคเพิ่งได้วิสุทธิมรรควันนี้ก็เลยครับขอบคุณชื่อต่างกันแต่ว่าจุดหมายเดียวกันนะหลุดพ้นวิมุตติมรรคกับวิสุทธิมรรคครับคือในยุคสมัยหลังพุทธกาลมาเนี่ยมันจะมี2สำนักใหญ่อยู่ด้วยกันนะครับสำนักหนึ่งเรียกว่ามหาวิหารนะครับอีกสำนักหนึ่งเขาเรียกว่าอภัยคีรีดังนั้นตัววิมุตติมรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นในสำนักของอภัยคีรีนะครับอภัยคีรีคนแต่งขึ้นส่วนมหาวิหารเนี่ยเขาแต่งวิสุทธิมรรคขึ้นมานะครับเป็น2สำนักใหญ่แล้วก็2สำนักเนี้ยเขาก็จะมีการที่ว่ามีการโต้แย้งกันในหัวข้อธรรมต่างๆมันก็เลยถูกกระจายออกมาเป็นคำอธิบายในตามอรรถกถาต่างๆนะครับรวมทั้งฎีกาแล้วก็อนุฎีกาด้วยนะครับก็เกิดจาก2สำนักนี้เป็นส่วนมากนะครับอ๋อครับนี่ประวัติศาสตร์เลยเนาะอ๋อครับผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพิ่งเคยได้ยินงั้นต้องขอบพระคุณนะครับดีครับช่วยเสริมพอดีผมก็ไปเจอนี้ก็เลยมันก็ดีนะแต่ว่าพอดูแล้วก็ดูจากประวัติแล้วก็แล้วลักษณะการเขียนของวิมุตติมรรคมันก็จะเป็นแบบถามตอบแล้วมันจะเข้าประเด็นนะครับแล้วตำราคัมภีร์ที่หาซื้อได้ที่ไหนดีครับคุณสันจะไปซื้อที่ไหนดีมหาจุฬาโอ้เห็นในช้อปปี้ก็มีครับมีเหรออุ้ยผมถนัดไอ้มาออนไลน์ไม่ค่อยถนัดเลยประทันไปแน่นอนเรื่องงานแถววัดมหาธาตุแล้วเนี่ยอ๋อเราไปดูฮะแต่ว่ายุวพุทธผมก็เห็นมียุวพุทธที่เพชรเกษม54อ๋อครับก็ตาอาจารย์พิษเงาเกาะเคยมาทีนึงโอ้ผมไม่ได้ไปเล่นมา300กว่าบาทนะฮะอ๋อครับจะถูกกว่าวิสุทธิมรรคจะเล่นหนากว่าอ๋อครับผมไปหมดกับธรรมสภาเยอะเลี่ยงเชียงกับธรรมสภากินเงินผมไปเยอะอันนี้ออกอากาศเนี่ยอาจารย์บอกห้ามพลาดพี่อะยังไงขอบคุณคุณสันเดี๋ยวผมใช้เวลาเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเจอเพื่อนสมาชิกคุยกันตามบ่ายผมง่วงนอนขออนุญาตออกก่อนนะครับครับคุณทราบมีท่านใดเสริมไหมฮะถ้าไม่มีก็จะจบเท่านี้ครับสลายตัวคุณโดเรมอนทำงานหน่อยแล้วสลายตัวเกลียดหลับแล้วร้านหนังสือหน้าวัดยานเวศน่าจะมีนะคุณออกไปแล้ว พี่คนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยแกไปแถวนั้นบ่อยนี่เนาะ
ถ้าคุณภูอยู่ไหมเนี่ยคุณภูน่าจะรู้เพราะนั้นไปซื้อวิสุทธิมรรคที่ร้านหนังสือหน้าวัดญาณเวศกวันนะครับท่านอาจารย์ประยุทธ์วัดญาณเวศก็ธรรมสภาน่ะคุณเพชรใช่ครับแต่ว่าสั่งช้อปปี้ง่ายดีนะเดี๋ยวผมลองถามเจ้าของดูพรุ่งนี้สาธุค่ะครับไม่มีอะไรผมว่าก็สาธุทุกท่านครับที่ร่วมฟังก็นะอนุโมทนาสาธุครับคุณสันสาธุครับทุกท่านครับสาธุครับคุณสันขอบคุณค่ะอาจารย์จุเกียรติค่ะขอบคุณค่ะคุณสันสาธุเพื่อนๆด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุน้องโดเรมอนสาธุและคุณเพชรคุณคมสันไปแล้วและเพื่อนๆทุกคนค่ะสาธุครับสวัสดีท่านครับสาธุค่ะคุณสารสาธุค่ะอาจารย์และเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสาธุอาจารย์สาธุทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสาธุทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุทุกท่านค่ะอนุโมทนานะคะ